ดีดีอินไซต์ขอนำเสนอข้ามสีทันดอนตอนที่5ยุพราเดินมาจุดนัดพบกับสวัสดิ์วิมลเธออดใจไม่ไหวจึงถามเรื่องเที่ยงวันอย่าหาว่าหนูไม่มีมารยาทเลยนะคะคุณน้าหนูว่าลูกชายคุณน้าขี้เก็จมากแทนที่สวัสดิ์วิมลจะโกรธเธอกลับดูดหัวเราะออกมายุพรายกมือไหว้หนูขอโทษนะคะมีแต่คนว่าหนูขวานผ่าซากอย่าโกรธหนูเลยนะคะแต่หนูคิดอย่างนั้นจริงๆสวัสดิ์วิมลตีแขนยุพราเรานี่จริงๆเลยนะจริงๆแล้วเที่ยงน่ารักนะมาเที่ยวแล้วโดนคนทั้งทริปนินทาขนาดนี้จะให้ร่าเริงได้ยังไงล่ะหนูนินทาว่าอะไรคะรื่นเริงเดินมากับชีวาดได้ยินพอดีก็นินทาเรื่องที่เป็นไอ้ขี้ยาไงล่ะคุณแม่ครับชีวาดรีบปรามจะเรียกทำไมนะฉันพูดอะไรผิดล่ะก็มันเป็นความจริงทั้งนั้นเธอจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะไหนๆก็เที่ยวโพธนาจนคนเขารู้กันทั่วแล้วนี่สวัสดิ์วิมลโต้กลับทันทีเออแล้วจะทำไมมันยังไม่จบนะฉันจะลากไส้แก่ออกมาประจานให้ทั่วเลยคอยดูเถอะคุณแม่ครับไปเถอะชีวาดรวบตัวรื่นเริงแล้วอุ้มไปเลยตาวาดแกทำอะไรปล่อยฉันนะบอกให้ปล่อยไงผู้คนแถวนั้นหันมามองเป็นตาเดียวนี่มันเรื่องอะไรกันครับคุณน้ายุพรางงนี่หนูไม่รู้เรื่องเลยเหรอสวัสดิ์วิมลแปลกใจยุพราสายหน้ายิ้มเดือน10ยืนเลือกของที่ระลึกเที่ยงวันเดินเข้ามาชิดเกือบติดหลังเธอก็ยังไม่รู้ตัวเที่ยงวันหงุดหงิดในความไม่ระวังตัวของเธอเหลือเกินเขาแกล้งก้มหน้าลงไปพูดที่ข้างหูผมว่าชิ้นสีแดงสวยกว่าเดือน10สะดุ้งสุดตัวรีบหมุนตัวกลับมาเมื่อพบว่าเป็นเที่ยงวันหัวใจของเธอก็เต้นแรงคุณว่าไงนะคะผมบอกว่าสีแดงสวยกว่าเออค่ะค่ะฉันก็ว่างั้นฉันไปจ่ายเงินก่อนนะคะเดือน10หากระเป๋าเงินเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเดือน10ตกใจมากเริ่มหน้าซีดคุณเที่ยงกระเป๋าเงินฉันหายค่ะไม่รู้หายไปได้ยังไงที่กระเป๋าหายก็เพราะคุณไม่ระวังตัวไงล่ะแล้วจะทำไงดีคะฉันควรไปแจ้งความหรืออายัดบัตรเครดิตใช่แล้วตำรวจต้องไปหาตำรวจก่อนเดือน10ลนลานจะวิ่งออกไปเที่ยงวันก็รีบดึงตัวไว้พอเดือน10หันมาเที่ยงวันก็เอากระเป๋าเงินของเธอส่งให้บอกให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสวัสดิ์วิมลเล่าเรื่องที่เที่ยงวันเคยติดยาให้ยุพราฟังอย่างเหนื่อยใจอุตส่าห์พากันมาเที่ยวนึกว่าจะได้พักผ่อนกลับมาเจอนางมารตัวแสบซะอีกไม่น่ารักเลยเอาปมของคนอื่นมาพูดนินทาเป็นเรื่องสนุกปากรู้อย่างนี้แล้วหนูจะรังเกียจพวกน้าไหมพวกหนูกลับชื่นชมคุณเที่ยงจิตใจต้องเข้มแข็งมากๆเลยนะคะถึงจะเลิกได้ถ้าทุกคนใจกว้างอย่างหนูก็ดีสินะแล้วเพื่อนของหนูล่ะใจกว้างแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าเดือนน่ะหรอคะเดือนกลับจะยิ่งเข้าใจนะสิคะยังไม่พูดอะไรต่อเธอหันไปเห็นเที่ยงวันเดินมากับเดือน10เที่ยงวันมองเห็นกระเป๋าสะพายของเดือน10ปิดไม่สนิทก็เตือนอีกนี่คุณลืมปิดให้ดีอีกแล้วนะเที่ยงวันถือวิสาสะมาปิดที่เรียบร้อยผมว่าคุณเปลี่ยนวิธีสะพายกระเป๋าดีกว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะเที่ยงวันคอยเจ้ากี้เจ้าการเรื่องกระเป๋ากับเดือน10จนสวัสดิ์วิมลกับยุพราสังเกตท่าทีของทั้ง2คนก็รู้สึกได้ว่าดูสนิทกันมากขึ้นเที่ยงวันบอกทั้ง2คนว่าเดือน10จะเลี้ยงกาแฟตอบแทนที่เขาช่วยเอากระเป๋าที่ถูกขโมยมาคืนให้จึงชวนทั้งสองคนไปด้วยกันกิ่งคำชวนสราไปที่สถานเสริมความงามเพื่อให้หมอดูจมูกที่เพิ่งทำศัลยกรรมมาตามที่หมอนัดทั้งคู่ได้พบกับเอนที่มาหาหมอเพื่อให้ดูแลผิวพนักงานแนะนำให้ทั้งสามคนรู้จักกันสราสนใจเอนมากเมื่อรู้ว่าเป็นนายแบบดาวรุ่งกำลังดังขณะที่เอนล่อมองกิ่งคำหัวจรดเท้าแบบมีมารยาทเห็นว่าข้าวของเครื่องใช้และเครื่องแต่งกายของเธอดูหรูทำให้เอ็นสนใจสวัสดีครับพี่กิ่งเอ็นยื่นมือออกไปให้จับประกายตาและรอยยิ้มมิเสน่ห์ของเอ็นทำให้กิ่งคำหายใจขัดขึ้นมาได้เหมือนกันสรายื่นมือไปจับแทนสราค่ะเรียกสราเฉยๆนะคะไม่ต้องเรียกพี่ครับสราปากก็พูดทักทายสราแต่ตามองกิ่งคำเล่นเอากิ่งคำประหม่าสายตาแบบนี้เธอจำได้ว่ามันเป็นสายตาที่ชีวาดมองเธอสมัยที่เขาตามจีบเธอไม่ได้เห็นมันมานานมากแล้วหัวใจกิ่งคำเต้นไม่เป็นจังหวะแต่เธอก็พยายามไม่ใส่ใจอะไรมากนักเดือน10รู้สึกอึดอัดกับความนิ่งเงียบของเที่ยงวัน
เมื่อต้องมานั่งที่ร้านกาแฟด้วยกันโดยเที่ยงวันเป็นคนจ่ายเงินค่ากาแฟเองฉันอยากจะขอโทษที่เข้าใจคุณผิดเมื่อคืนเดือน10ตัดสินใจพูดขึ้นก่อนเที่ยงวันยังคงนิ่งเงียบนี่คุณพูดอะไรบ้างสิอย่านั่งเงียบแบบนี้ได้ไหมนี่ฉันเหมือนคนบ้าพูดอยู่คนเดียวเลยนะอะไรทำให้คุณคิดว่าผมจะฆ่าตัวตายฉันไม่รู้แล้วเที่ยวไปมโนว่าคนโน้นคนนี้จะฆ่าตัวตายเนี่ยนะฉันขอโทษก็เดี๋ยวนี้มีแต่คนตัดสินใจปัญหาแปลกๆฉันแค่กลัวว่าถ้าคุณกระโดดลงไปโดยที่ฉันไม่ได้คิดจะทำอะไรเลยฉันคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเฮ้ยไม่ใช่ใครเขาคิดจะฆ่าตัวตายเป็นได้ง่ายๆซะเมื่อไหร่เพลาๆซะบ้างนะละครน่ะดูมากๆก็ฟุ้งซ่านก็ฉันจะไปรู้หรอคุณอาจจะเป็นโรคประสาทหรือเมายาก็ได้เดือน10พูดประชดพอได้ยินคำว่าเมายาเที่ยงวันก็มองหน้าเดือน10คุณมีปัญหาอะไรกับคนติดยามากนักหรอคนอย่างคุณจะไปรู้อะไรทำไมฉันจะไม่รู้น้องฉันก็ติดยาเที่ยงวันอึ้งมองหน้าเดือน10แวบหนึ่งก่อนจะเสียยิ้มออกมาด้วยความสมเพชในตัวเดือน10ทำแบบนี้บ่อยไหมทำอะไรฉันไปทำอะไรอีกคะล่อซื้อแบบนี้บ่อยไหมคุณพูดอะไรฉันไม่เข้าใจคุณนี่ใจกล้านะอยากรู้เรื่องผมถึงขนาดกุเรื่องน้องติดยาหรือว่าผมรู้ไม่ทันหรอทำไมเมารับหลังไม่สะใจหรือไงคงต้องลวงลึกๆสินะคืออะไรฉันไม่เข้าใจเที่ยงวันลุกพรวดจนโต๊ะเคลื่อนกาแฟกระฉอกเต็มโต๊ะเดือน10ตกใจแล้วเที่ยงวันก็เดินออกไปปล่อยให้เดือน10นั่งงงอยู่คนเดียวขณะที่ชาวคณะกำลังให้ความสนใจกับความงามของสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยงวันกลับปลีกตัวไปหามุมสงบเขารู้สึกว่าคิดไว้ไม่ผิดแม้แต่เดือน10ก็ไม่ใช่คนที่จะไว้ใจได้สวัสดิ์วิมลเดินเข้ามาหาลูกชายแม่เห็นเที่ยงไปกินกาแฟกับหนูเดือนนึกว่าเที่ยงจะได้เพื่อนแล้วไหนปลีกตัวมานั่งตรงนี้คนเดียวล่ะลูกเป็นไงคุยกับหนูเดือนสนุกไหมลูกคนพวกนี้ก็เหมือนกันหมดนั่นแหละมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นสวัสดิ์วิมลตกใจที่เที่ยงวันดูหงุดหงิดมากจึงซักจนรู้ว่าเที่ยงวันโกรธเดือน10เรื่องอะไรสวัสดิ์วิมลจึงเล่าให้ฟังว่ายุพราเพิ่งรู้เรื่องของเที่ยงวันจากปากของเธอส่วนเรื่องน้องชายของเดือน10เป็นเรื่องจริงเที่ยงวันรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีทางด้านยุพราเล่าเรื่องเที่ยงวันเคยติดยาให้เดือน10ฟังเดือน10จึงเข้าใจว่าเขาโกรธเธอเรื่องอะไรระหว่างยืนคุยกับยุพราสร้อยข้อมือของเดือน10ขาดหล่นลงที่พื้นเดือน10ใจหายวาบเอามือทาบอกเห็นไหมบอกแล้วไม่ต้องหมาเห่าหรอกแค่หายใจแรงๆก็ขาดแล้วเส้นบางเฉียบขนาดนี้ยุพราได้ทีประชดไม่ตลกนะยุเดือนใจไม่ดีเลยเหมือนจะเป็นลางหรือว่าคุณลำธารจะแต่งงานไปแล้วเดือน10จะก้มลงเก็บสร้อยแต่ช้าไปแล้วเที่ยงวันก้มลงไปเก็บขึ้นมาเสียก่อนแล้วส่งคืนให้เดือน10ประหลาดใจที่เป็นเที่ยงวันหนูยุบหิวน้ำไหมไปหาน้ำดื่มกันดีกว่าสวัสดิ์วิมลขยิบหูขยิบตาให้ยุพราเข้าใจกำลังคอแห้งพอดีเลยค่ะคุณน้ารีบไปเถอะค่ะคุณน้ายุพราเดินตามสวัสดิ์วิมลไปเดือน10ขยับจะเดินตามแต่เที่ยงวันคว้าข้อมือเอาไว้หยิบสร้อยข้อมือในมือเธอมาเดี๋ยวผมใส่ให้อ้าวมันขาดซะแล้วคงต้องเอากลับไปซ่อมนะเที่ยงวันส่งคืนให้ขอบคุณมากค่ะผมเที่ยงวันอยากจะขอโทษแต่เขากลับพูดไม่ออกเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงผู้ได้แต่ยืนมองหน้ากันจนขืนแล้วเสมองไปคนละทางเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในกล้องของวาวาตูเอ็นชวนดวลหลังจากเสพยาด้วยกันไปขโมยของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาหนึ่งของสวัสดิ์วิมลอย่างนึกสนุกขณะที่ทูลกำลังคุยงานอยู่กับนักออกแบบเรื่องทำบูธขายเบเกอรี่ผู้จัดการที่เห็นเหตุการณ์เอ็นกับดวลขโมยของจึงให้รปภ.จับตัวไว้แต่เอ็นหนีพ้นดวลจึงโดนจับคนเดียวทูลดูบัตรประชาชนของดวลเห็นว่าเขาเพิ่งจะอายุ17ปีก็รู้สึกสงสารไม่อยากแจ้งความให้เสียอนาคตและเขาก็ดูออกว่าดวลเล่นยาเพราะดูแลเที่ยงวันช่วงที่ติดยาหลายปีทูลตัดสินใจโทรตามพ่อแม่ของดวลให้มารับลูกกลับไปดำเกินโกรธมากที่ดวลทำให้เขาต้องอับอายอีกครั้งเมื่อดวลกลับมาบ้านเขาจึงชกดวลด้วยความโมโหดวลเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำแต่ความรู้สึกน้อยใจที่พ่อปฏิบัติต่อเขามีมากกว่าฝากกดติดตามดีดีอินไซต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ